ีครับ20,000 บาทครับรอบบัญชีเป็นไงครับของตอนที่20,000นะครับเป็นไงบ้างครับน้องเก่งสยามตามแผนครับผมตามแผนเราวางเกมวางแผนยังไงบ้างครับยุคหนึ่งยกสองก็โดนคุมไปครับผมยุคสามก็จับแทงเขาฟันศอกครับช่วงยุคสามเราก็พยายามจะเร่งเลยครับผมจังหวะนั้นคิดว่าไม่โดนศอกเลยเขาไม่โดนศอกเราเกมจอกนี้รูปแบบไหนไม่รู้มากครับแต่เขาพลาดก่อนครับจังหวะเขารวมด้วยครับจังหวะเขารวมด้วยครับผมเราวางเกมวางแผนยังไงก่อนที่เราจะโดนได้น็อกเขายกยกสองของพี่เลี้ยงบอกให้เดินคุมไปครับขับพาไปครับยกสามพ่อมาเดินทีเขาครับแล้วก็มีศอกสลับด้วยครับอ๋อมีศอกสลับก็วางเกมวางแผนมาแบบนี้ครับผมแต่ว่าคิดไหมว่าเกมจะจบแบบง่ายกว่าที่วางแผนมาไม่คิดว่าจะจบยกสามเรามองเกมยาวเลยว่าเราต้องสู้กับเขายัน5ยกใช่ครับเพราะว่าพี่เขาจุกจิกด้วยครับผมก็ไม่คิดว่าจะโอ้ยตัวสองสามฟอร์มหลังรวมวันนี้ด้วยยังไม่ครบยกเลยน็อกรวดเลยชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยรู้หลายไฟนะเจ็ดไฟน็อกรวดเลยครับผมเจ็ดไฟไม่ครบยกเลยโอ้โหน้ำหนักพิกัดที่ดีที่สุดของเราเนี่ย120-121นะครับสบายครับสบายถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้เลยครับผมโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มนี่ดุมากเจ็ดไฟไม่ครบยกเลยพี่บิ๊กมีอะไรถามไหมพี่ผมเป็นไงเป้าหมายในครั้งนี้ครับสำหรับเจ็ดไฟแล้วตั้งใจซ้อมไปเรื่อยครับอยากจะเจอใครไหมในมุมมองของเราแล้วแต่หัวหน้าค่ายครับผู้ชกก็อยากแก้มือน่ะครับเขาว่าเขายังไม่ทันได้ออกอาวุธอะไรเลยเขาไปพลาดก่อนเขาบอกซ้อมมาเหนื่อยกว่าซ้อมเหนื่อยกว่าได้ครับผมได้แล้วไม่ต้องฉีกคู่เลยถ้าคาใจก็มาเลยมาเลยครับผมเจ็ดไฟก็เหนื่อยกว่านี้เหมือนกันครับอ๋อเราซ้อมมาแล้วก็เหนื่อยกว่านี้เหมือนกันเจ็ดไฟที่ผ่านมาไม่ได้โชคช่วยเพราะเจ็ดไฟที่ผ่านมาน็อกล้วนเลยมีห้ายกเลยน้องไม่มีครับมากยกสุดยกเนี่ยยกสี่ครับยกสี่โอ้โหส่วนมากเราน็อกลูกอะไรครับส่วนมากเลยศอกครับศอกฟันทีหลับฟันทีหลับวันนี้ก็ดูไอ้ศอกอีกครับโอ้โหดูจริงๆอาชีพเท่าไหร่ครับ30,000 สามหมื่นก็กินนิ่มเลยไม่เจ็บตัวเลยไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยเดียวต่อยวันแล้วก็ไม่เจ็บฝากถึงใครบ้างครับขอบคุณขอจอคิงพี่เชียนเมืองอาชีพบอลครับผมจะทำให้เต็มที่ดูไฟครับผมนี่ก็ยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยครับน้องครับผมครับ